พาลูกสาวมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้นะคะเนี่ยลูกสาวนะคะลูกสาวคุณยายนะคะหลังหน่อยสิเนี่ยคะจุไหมคะเนี่ยข้างหลังว่างจริงจังถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนฮัลโหลเซ่เซ่ฮัลโหลฮัลโหลสบายดีไหมถามสบายดีไหมสบายดีไหมก็ขึ้นวันนี้อยากกินกล้วยเนี่ยได้กล้วยมาแล้วนะคะเนี่ยปลาอยากกินปลาไปกินปลากระป๋องนะที่นี่อยู่ที่นี่ต้องกินปลากระป๋องอะไรนะเนี่ยอะไรนะผักผักชีชั่วคราวอะไรนะนี่เขาเรียกอะไรนะอ๋ออังุ่นอังุ่นแดงได้โคโรนทาจักรแล้มาด้วยเอ้ยจู๋อีกครับบัสจู๋กระดาษกล่องกระดาษจับโยนเลยเอ้ยรถคันเอาลูกสาวคันใหม่มาลูกสาวคันเก่าไปอะไรนะแอฟริกานะฮะแอฟริกาเนาะพอได้คันใหม่มาปุ๊บก็มีคนซื้อคันแดงไปเลยนะคะขายถูกๆปี้ๆไปเลย350 ยูโรถูกมากๆเท่ากันเลยนะเก็นไทยเลยนะ10,000นั่นเลยนะ12,000นะ12,000หรือ14,000นี่แหละค่ะเห็นไหมคะขายถูกเธอๆค่ารถเก่าเนี่ยขายถูกมากรถเก๋งนะถ้ารถใหม่แพงมากนะฮะไม่ตัดสินใจเอาใหม่ก็ไม่ได้เนาะจำเป็นต้องเอานะคะได้ไว้ใช้แต่ก็ดีนะลูกสาวก็มีคนต้องการทันทีเหมือนกันเนอะออกไปปุ๊บก็พอประกาศขายก็มีคนต้องการเลยนะคะส่งไปอเมริกาเอ้ยแอฟริกาวันนี้เป็นอะไรไม่รู้คุณยายอยากกินกล้วยขนาดเลยเนี่ยเนี่ยเลยต้องซื้อกล้วยมานะไอ้องุ่นเนี่ยไม่ค่อยอยากกินเท่าไรหรอกแต่ก็ไม่รู้จะกินอะไรนะมันก็มีส้มมีองุ่นมีเนี่ยเนาะเนี่ยองุ่นแดงเดี๋ยวดูคุณยายดูก่อนเอาให้ดูโอ้พวงเดียวนะคะเนี่ยพวงเดียวเห็นไหมคะพวงเดียวคุณยายชิมก่อนเช็ดก็ชิมนะมันหวานอะหวานมากจริงอะมันมีสีเขียวนะองุ่นเขียวกับองุ่นแดงคุณยายก็เลยทุกทีคุณยายจะกินแต่องุ่นเขียวนะองุ่นแดงคุณยายไม่ค่อยซื้อมามันเม็ดเนาะอันนี้มันลูกกลมๆเล็กๆเนี่ยเนี่ยแต่มันหวานมากเลยอะหวานจริงๆเลยค่ะคุณยายอยากกินแกงส้มปลาไม่มีนะคะคุณยายมีแต่ปลาเกลือคุณยายเลยซื้อปลากระป๋องมาเนี่ยเอามาแกงส้มกินเอามาใส่ตำแกงส้มแต่เย็นนี้คุณยายจะแกงหน่อไม้นะแกงหน่อไม้เอาไปกินนะคะแต่ตอนนี้ขอกินกล้วยหน่อยคุณยายไม่รู้เป็นไรอะเวลาหิวกล้วยทีนะคุณยายกินทีนะเป็นวิบีเลยนะจะบอกให้ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันเนี่ยหวานกล้วยก็หวานกินอะไรก็อร่อยเนาะเวลาหิวอะเนาะเป็นเหมือนกันไหมคะทุกคน เชื่อไหมเวลาคุณยายหิวนะอะไรที่ไม่อร่อยคุณยายอร่อยหมดเลยเว้นส้มไม่อร่อย เปรี้ยวมากซื้อส้มมาผิวบางดูท่าเหมือนเจ้าสีจะหวานนะแต่ไม่หวานเลยอย่างองุ่นเนี่ยสีไม่น่าหวานนะ
อืมกับหวานค่ะดูสิโอ้ยตายกับตาลปัดเฮ้ออืมอืมเมื่อวานคุณยายต้มหน่อไม้กับไอ้เห็ดอะไรนะเห็ดลมเห็ดลมตากแดดคุณยายไปไทยอ่ะเขาเอาหน่อไม้อัดแบบสดๆอ่ะแบบเผาอ่ะมาให้คุณยายก็ไม่รู้จะทำไงดีเนี่ยที่จะมาเก็บไว้ที่กินนานๆเนาะแล้วก็มันอีกอย่างหนึ่งถ้าเอามาแบบอัดอ่ะน้ําเอาก็เอามาได้แต่น้ํามันเยอะเนาะคุณยายก็ใช้วิธีอะไรนะเอามีดเอาไอ้ช้อนส้อมมาเคี่ยวให้มันเป็นเส้นๆเหมือนที่เราเอามาแกงอ่ะแล้วก็ไปตากแดดนะแล้วก็เอามาใส่ถุงมานะอืมหวานมากๆนะแล้วก็อะไรอ่ะเห็ดลมคุณยายไปเหมาจากแม่ค้าในตลาดที่บ้านมาตลาดสดคนแก่ขายเห็ดอ่อนอ่อนเห็ดลมน่ะคุณยายก็เลยนึกได้คุณยายเหมาหมดเลยจะเอามาใส่แกงเคแกงหน่อไม้นะแกงเผ็ดแกงอะไรแกงได้หมดเลยคุณยายชอบกินเนอะเห็ดไทยน่ะอร่อยอืมอย่างเห็ดลมเนี่ยนะเห็ดที่นี่ก็มีนะคุณยายเก็บแช่ตู้เย็นไว้แต่คุณยายไม่ค่อยกินหรอกคุณยายไม่มีปกเขามากมากเห็ดไทยเฮ็ดที่นี่คุณยายไม่ค่อยมักเท่าใดมันก็แซ่บเด้อเออเฮ็ดไทยมันแซ่บเด้เก็บมานี่มันล่างแล้วอุ้ยแกงนี่หวานจวกเนี่ยเส้นน้ำปลาเนาะโบยแซ่บหลายเอออืมคุณยายอะพรุ่งนี้คุณยายอะได้รถใหม่คุณยายก็จะเฮ้อลองทดลองไปขับไกลๆดูเนาะคุณยายจะไปซื้อข้าวสารสักหนึ่งกระสอบอืมกระสอบ5-6 โลอะไรนะอืมข้าวเหนียวพ่องอืมจะมาไว้กินเนี่ยพรุ่งนี้คุณยายจะพาเที่ยวเนี่ยอืมพาออกนอกจากเมืองนี่ไปเพราะรถมีได้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะถ้ารถที่นี่บ่มีสปีกเกอร์แบบอะไรเขาไอ้อย่างเขาบลูออกนอกสถานที่ไม่ได้ได้ครับได้ในหมู่บ้านในอำเภอของตัวเองนี่อืมถ้ามีที่นี่มันจะมีสปีกเกอร์ตัวเล็กนี่ตัวเขาเนี้ยนี่ติดหน้ารถเด้ถึงจะขับออกที่อื่นได้เด้ที่นี่ขับก็ได้เท่าที่คุณยายรู้นะแต่อย่างอื่นนะคุณยายไม่รู้เท่านี้แหละรู้เล็กๆน้อยๆเนาะอือไอเรื่องรถเรื่องลานี่คุณยายไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกเขาพาไปซื้อกับพาไปซื้อเขาพาไปเลือกสีก็ไปเออเอาไปหมดละอือตอนนี้เวลานี่คุณยายว่างไปใดก็ไปถ้าบ่ว่างถ้าทำงานอยู่ใครชวนไปไหนก็ไม่ได้ไปดิผมมีเวลาคุณตาออกไปข้างนอกแล้วคุณยายเมามอยเสียงดังได้ประตกลัวเพ้ออุ้ยตายแล้วเนาะคักหิวหิวเด้คุณยายตั้งแกงหน่อไม้เนาะอืมแกงหน่อไม้ใส่ผักกระเด้ผักกระเด้อืมหรือชะอมนะอืมคุณยายจะแกงใส่เด้อืมใส่เห็ดลมอันโอ้เห็ดลมไม่ได้เห็ดลมนะคะอืมแกงกินเด้คุณยายอะปีนี้นะอุ้ยคุณยายอยากจะตกกระบาลหัวตัวเองขนาดเย้ลืมดะลืมอะไรเนี่ยใบยะนางเอ้ยทุกปีคุณยายไม่เคยลืมเด้อปีนี้ลืมขนาดใบยะนางนี่คิดเร็วคิดอีกเดี๋ยวยังลืมเด้กระปาทูหนึ่งเด้คุณยายคิดอุ้ยเดี๋ยววันไปนะคุณยายจะเก็บไอ้ใบยะนางสดเออแล้วก็ปลาทูหนึ่งเด้ไปซื้อปลาทูหนึ่งมาสักโลหนึ่งเด้จะเอามาทอดแล้วก็เอามาซับน้ำมันแห้งแล้วก็ใส่ถุงเป็นตัวมาเด้คุณยายคิดอันนี้เออจะเอามากินที่นี่เด้อืมไอ้เก็บแต่นานๆท่านใบยะนางคุณยายก็ว่าจะปากว่าจะไปเก็บมาสดๆเออล่างๆให้เรียบร้อยให้มันมาดหน้ามันเลยเรียบร้อยคุณยายจะห่อกระดาษหนังสือพิมพ์มาป๊าดปิโตหน้าโขกกระบาลตัวเองเด้บ่ได้หยังไอ้สิ่งที่อยากกินนะดีนะมาลือตู้เหลือน้ำยาน้ำอยู่2 ถุงมือทุกทีคุณยายเอามานะคุณยายเอามาสดๆแล้วก็มาคั่นน้ำเด้ใส่ถุงพอแค่แกงเด้แกงสักถ้วยหนึ่งหม้อหนึ่งเด้เออคุณยายจะทำจะอันนั้นนะอืม นั่นคุณตามาเปิดทีวีละดังแล้วอืมเป็นดีอะคุณยายไล่ครับออกครัวไปเด้อืมไปนั่งอยู่ข้างนอกคุณอะโอ้ยวันนี้อากาศดีเด้ไม่ค่อยเย็นเท่าใดคุณยายใส่เสื้อยี่นี่ออกไปข้างนอกเด้วันนี้นะ
มันบนมันหนาวเท่าไรกำลังพอดีเด้อืมแต่พอเย็นมาเริ่มเย็นละโอ้ยคุณยายแวะไปซื้อของนี่คุณยายรีบวิ่งขึ้นรถเด้โอ้ยหนาวขนาดอืมจะถ่ายคลิปรถสวยๆให้ดูก็ได้นิดเดียวเลยเด้อืมคุณยายยังวางกล้องวางอย่างบอกให้เป็น เอาก็คุณยายเนาะแก่แล้วเนาะสงสารคุณยายเตอะเนาะคุณยายแก่แล้วเออไอ้อย่างก็ราชาบ่เหมือนเด็กเนาะไอ้อย่างก็เพอร์เฟคไปหมดละเด็กอ่ะอืมคุณยายนะแก่แล้วแก่แล้วบ่เพอร์เฟคดูเตอะแก่บ่แก่กันนะตีนกาจะเคลียร์กันแล้วกันเด้อจากนี่เออขึ้นกี่ตีนแล้วตีนกานะป๊าดโถหัวล่อไม่ได้เลยเด้ต้องขมึงตาอยู่ไว้เด้นี่เออถึงจะไอ้นี่เด้อืมถึงจะบ่มีตีนกานี่ต้องแหกตากว้างๆนี่โหยคุณยายไอ้เมามอยไปเนาะเออวันนี้คุณยายจะแกงหน่อไม้เออแกงแซ่บๆคุณยายจะกินเพื่อทุกคนเลยแกงหน่อไม้นะอืมแกงหน่อไม้กินกับปลาทูเค็มนี่ถ้าจะแซ่บหรือไข่ทอดอีเนาะเออเอาคู่กันเนาะมันถึงจะแซ่บเนาะอุ้ยคุณยายว่าปลาทูเค็มนี่จะแซ่บหลายเอาปลาทูเค็มดีกว่าเนาะอุ้ยคุณยายซื้อปลาทูเค็มมาหลายเด้อ่ะช่องฟิตโพมีแต่ปลาทูเค็มอย่าไปเปิดดูเด้ออืมแต่มันบ่มีกินเด้อย่าไปใส่ไอ้อะไรนะตู้อัดแข็งนะบ่มีกินเลยเออจะบอกแล้วก็เอาออกมานะมันก็ไม่เป็นน้ำแข็งเด้พอมันเค็มน้ำแข็งบ่กล้าเข้าใกล้คุณยายว่านะมันถ้าจะเค็มขนาดเนาะน้ำแข็งบ่กล้าตีได้คุณยายออกมานี่คุณยายก็นึกว่ามันเป็นน้ำแข็งเนาะเอาออกมามันเป็นน้ำแข็งดิคุณยายก็เอามาร่างก่อนเนาะไม่งั้นกินบ่ได้เค็มขนาดอืมคุณยายก็ล่างแล้วถึงจะทอดเนี่ยอืมมันบ่ได้กินอะมันเค็มหลายวันพวกเนื้อจะหมดอะอุ๊ยเห็นบ้านคุณยายนี่ไปทีน่ะเบิดคุณยายนี่ลาดแต่ของเหม็นมานะอืมมันแซ่บได้ของเหม็นเนี่ยอืมของหอมๆ มันก็บ่ค่อยแซ่บเว้ยนะล่ะของเหม็นๆเขาก็บ่ค่อยขึ้นเครื่องเท่าใดเด้เว้นของเหม็นที่ขึ้นเครื่องบ่ได้คือที่คุณยายเอามาบ่ได้คือตู้เรียนเด้ของปู่คุณยายนะอยากเอามาค้ากับมาแน่เนาะตู้เรียนเนาะอุ้ยเดี๋ยวคุณยายต้องใช้หัวคิดก่อนว่าจะเอาจะได้มาเนาะทุเรียนเนาะซอยๆตักแดดมามันก็จะมาแซ่บบ่หึมันจะมดความหวานบ่หึถ้าซอยตักแดดนี่ทุเรียนนี่ใครมีวิธีอันอย่างที่ว่ามันเอามากินทุเรียนนะเก็บทุเรียนนะมากินได้นานๆแล้วขอหึ่งขึ้นเครื่องอ่ะลองบอกคุณยายบ้างเด้อวิธีนะคุณยายอยากกินนี่กินเด้ปีหน้าคุณยายได้เอามากินเด้อเออให้มีวิธีบอกคุณยายดีเด้อว่าทำจะได้เด้อเออเขียนมาในคอมเมนต์ก็ได้อย่าลืมกดติดตามคุณยายเด้อวิเมามอยขนาดเด้วันนี้เด้ฮะอดใจไปได้เมามอยได้จะนั่งรถไปนั่งรถมาพอได้เมาสติอ่ะนั่นพอได้เมาแล้วเมาจนน้ำลายแตกอย่างนี้เอออย่าลืมเด้อทุกคนอย่าลืมกดติดตามคุณยายเด้อดูคุณยายเด้อกดแคปเด้อกดติดตามเด้อเออเดี๋ยวคุณยายจะเริ่มเมามอยให้มันขึ้นไปทุกทีอ่ะเด้อเออจะบ่เสงี่ยมสงบเสงี่ยมแล้วเด้อเออเนาะเอาสไตล์คุณยายเลยเนาะบ่ต้องสงบเสงี่ยมแล้วเนาะอืมกระโดกกระเดกนี่นี่เออเหมาะขนาดอืมอย่าลืมเด้อใครมีวิธีเก็บทุเรียนนะนะบอกคุณยายทีคุณยายจะได้เก็บเอามากินที่นี่เด้โอ้ยคุณยายมักกินมาอยู่นี่น่ะอดยากขนาดอืมถ้าบอกเอามาจากเมืองไทยนะแล้วที่บ้านคุณยายนะมันไก่เด้ไก่ตลาดไก่ไอ้เหี้ยอย่างก็ไก่ในเมืองอะที่เขามีร้านไทยนี่คุณยายนั่งขี่รถไก่ขนาดพวกนี้คุณยายไปน่ะคุณยายจะทำคลิปออกไปให้ดูเด้อว่ามันไก่ขนาดใดเด้คลิป3คลิปก็ยังบ่ถึงเด้จะบอกเออเฮ้ยมันไก่เด้คุณยายไปซื้อข้าวสารทีน่ะข้าวสารมันก็มีขายเด้ทีเนี้ยนะแต่เป็นข้าวสารเมืองเขาเนาะมันก็แข็งกินบ่ล้ำเหมือนข้าวสารไทยเด้ข้าวสารไทยถึงจะมันราคาถูกฮักๆนี่อุ๊ยคุณยายก็แซ่บเด้น่ะขอให้เป็นของไทยไทยเราฮะน่ะจัดเหมาะจัดลำอุ้ยคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วเด้ออย่าลืมติดตามคุณยายเด้อแค่นี้ก่อนเด้อทุกๆคนสวัสดีจ้า